คุณพระสังฆ์ของวิทยาลัยสงฆ์คืนนะแล้วก็ตั้งไว้ที่วัดบุญญาวาสแม้ตอนนี้หลวงปู่จะได้มรณภาพจากหมู่เฮาเจ้าข้าไปก็ได้ทิ้งผลงานอันยอดเยี่ยมคือสถานีวิทยุซึ่งเป็นกระบอกเสียงในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่วัดบุญญาวาสวิหารสถาอิปโอิแมตทั้งหลายวันนี้พบปะกันเนื้อสถาเป็นวันที่วันนี้วันที่19นะวันที่19วันอังคารที่19เดือนกันยา2566พบปะกันอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่4จังหวัดลำปางวัดบรรพตสถิตตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางวันนี้ได้เข้ารายการนอกสถานที่เนื้อสถานเสียงรอบๆข้างอาจจะบ่ค่อยม่วนหูสักต่อได้วีวีวอวอนะจีกุงแจจีกุงว่านอหลบบ้านของเมย่าคำแต้มคมโยมแม่ของอาตมาภาพวันนี้ได้สตาหะมาเพื่อจะมาร่วมงานศพของญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งได้เสียชีวิตจากไปเมื่อตอนเช้านี้สตาญาติโยมอาตมาภาพได้รับแจ้งก่อนเลยได้เดินทางมาที่อำเภอเมืองปานเนาะมาที่บ้านทุ่งโป่งมาก็มาโอ้มาถึงบ่ได้ไปงานศพสักกรรมสถานมาถึงบ้านญาตินี่ก่อนเลยมายังจัดรายการที่นี่เพราะว่าติกุติอาตมานั้นตอนนี้สัญญาณเน็ตตรงนั้นบ่ดีก็เลยมาจัดที่บ้านของโยมเมย่าเนาะซึ่งมีอินเทอร์เน็ตบ้านอยู่สามารถต่อเชื่อมได้ก็เลยได้มาจัดรายการอยู่ตรงนี้เนอะสถาญาติโยมอีปออีแม่ทั้งหลายพบปะกันวันนี้ก่อนที่จะนำสารธรรมมาอูจามาแบ่งปันกันเนาะมาสนทนากันตามหลักของเราเป็นชาวพุทธก็ต้องมีเวลาสนทนาธรรมกันทุกวันที่เรามีโอกาสก่อนที่จะสนทนาปราศัยสนทนาธรรมกันก็จะปราศทายาทโยมไหวพระสวดมนต์ทำจิตให้ใสทำใจให้สะอาดพร้อมที่จะเป็นภาชนะทองคำรองรับสิ่งดีงามที่จะได้แบ่งปันกันในวันนี้เนอกราบพระพร้อมกันเนาะกราบหนึ่งพุทโธเมนาโธกราบสองธรรมโมเมนาโธกราบสามสังโฆเมนาโธ อิมินาสการเณนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนาสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิต
ตุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภาคะวาติสะวาคาโตภาคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุกะลาเอสัพพะกะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสหาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอศรัทธาทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วเนอะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่บัดได้อยู่กับตีกับแห่งกับแห่งกับหนเป็นมนุษย์หล่องหนอยู่ติ๊กติ๊กนะไปอยู่วัดบรรพตสถิตนะก็คิดว่าจะทำการทำงานคงบ่ค่อยได้ไปไหนละก็มีเหตุจำเป็นจะต้องเดินตาเดินทางเข้าพรรษาก่อสัตตาหะสามรอบแล้วสัตตาสัตตาหะถ้าบ่มีสัตตาหะนี่ก็คงลำบากเหมือนกันเนาะพระสงฆ์เวลามีปัญหากับครูบาอาจารย์ปัญหากับเปื่อนสหธรรมิกปัญหากับ สัทธาญาติโยมคนที่เป็นญาติพี่น้องที่หรือว่าสัทธาญาติโยมที่เคารพนับถือกันมีปัญหาเสียชีวิตกาอย่างการนี่มันจะถอดทิ้งกันกำไรเนาะสถาก็ต้องมาดูแลพอก้อยกันวันนี้อาตมาภาพก็จำเป็นจะต้องมาร่วมงานศพเพราะวันอื่นๆดูแล้วจะบ่มีเวลามาร่วมงานศพของเปิ้นงานศพของโยมแม่โยมแม่เร็วเนาะโยมแม่บัวเร็วลาบมากซึ่งเป็นโยมแม่ที่อาตมามีความเกี่ยวพันกับเปิ่นตั้งแต่เป็นละอ่อนน้อยๆละเปิ่นชอบล้ออาตมาว่าบ่าวลั่นตอนน้อยๆเป็นละอ่อนเดินกายบ้านเปิ่นไข่ใจล่นถ้าหันหน้าเปิ่นเปิ่นจะตักละบ่าวลั่นมึงไปไหนมาอีน่ะเฮาก็ไข่มืดคนเฒ่านี่เนาะจะได้ชอบล้อเลียนเฮาแต่หันเฮาหัวลั่นบ่งามก็ล้อเลียนอยู่หั่นน่ะแกก็ไข่หัวนะแกแกก็เป็นตาลุกของแกแกฮักเนาะแกเมตตาอินดูละอ่อนอินเตนะอาตมาเดินกายหน้าบ้านจะต้องหิบหล่นไปถ้าแกบ่อยู่นี่ดีใจ ตอนที่เป็นผู้อาจารย์เป็นมัคคนายกอยู่กับหมู่บ้านอยู่กับชุมชนก็ได้หมู่นี้นะคนเฒ่าคนแก่หมู่เนี้ยช่วยการช่วยงานวัดวาอารามจนทำบุญอะไรอย่างเงี้ยหมดเนี่ย
ซึ่งอีแม่อายุได้80ปลายแล้วสัตว์80ก็คือฮู้85ก็ว่าอย่างเนี้ยนะซึ่งช่วงก่อนนี้ก็บ่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลฮู้สึกว่าจะหกล้มจะใส่บาดอีกอ่ะโอ้ลืมของไอ้ยำหัวปีกไปเอาแล้วก็เอาไม้เต้าเนี่ยวางไว้ทั้งหนอกเดินเข้าไปโอ้เสียพะเลิดพะลาดกะไม้เต้าบ่มีก็หกล้มซะตะหกล้มกับกระดูกอันต้นขาเนี่ยมันแตกมันอันรุดจากเบ้าโดยมันแตกโดยพ่อมันน่ะเพิ่นก็เอาไปโรงพยาบาลไปผ่าตัดติดโรงพยาบาลไปผ่าตัดอาตมาก็ยังได้ไปบริจาคเลือดคือกับทางโรงพยาบาลใจในการผ่าตัดให้เพิ่นผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนาะแผลยังดีขึ้นเพิ่นก็ปาได้กลับบ้านได้โอ้กลับมาอยู่บ้านบักกี่วันซะทะบักคิดว่าอีแม่เพิ่นจะจากไปเร็วบักถึง10วันก็เนาะกลับมาอยู่บ้านเขาก็โทรไปบอกแต่เจ้าเนี่ยว่าอีแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วเน้ออีน่ะเออก็พอฮู้ข่าวก็ได้เดินทางมาเนี่ยเนาะก็มาจัดรายการอยู่ที่บรรยากรมไปถึงงานศพตําเดียวอ่ะซะทะเพราะเวลามันจับเห็นน่ะเดินลูกเดินทางลูกเวียงมาถึงนี่ก็18นาฬิกา45นาทีแล้วมาตั้งเครื่องตั้งอุปกรณ์ อุดวิทย์ถึงวันน่ะจะทาจัดรายการนี่เหลือเวลาแค่ 2-3 นาทีจะ19นาฬิกาเป็นอย่างนี้เป็นประจำเลยเนาะเออบางทีกันรุ่นเหมือนกันนะเดินทางนี่รุ่นขอคือถุงถึงบ้านถึงเป้าหมายตันเวลาตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจะออกอากาศวันนี้ออกอากาศตั้งงานลิงก์บันไดเนอสถานคนที่ฟังจากลิงก์ของอาตมาภาพและของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางรู้สึกว่าลิงก์เปิ่นจะรู้จะเสียอย่างเนี้ยเนาะก็ฟังได้แต่ทางวิทยุแล้วก็ทางไลฟ์สดเตียตมาไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้วันนี้นะสถามีเรื่องราวดีๆที่จะแจ้งบอกก็คือมีโยมป่อคนหนึ่งกับโยมแม่คนหนึ่งอยู่บ้านพระบาทอยู่ไกลๆวัดพระบาทเป็นสถาของวัดพระบาทตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นแฟนรายการเนาะของอาตมาภาพมาเมื่อนานแล้วฟังรายการธรรมะมาเมื่อนานแล้วตั้งแต่คลื่นสีขาวแล้วก็มาที่ลำปาง 106.50 มีครูบาอาจารย์จัดหลายรูปหลายองค์เปิ่นก็ฟังมาโดยตลอดก็คือโยมปอดสนิทโยมแม่สมพรเทพโสภาเนาะได้ฟังว่าอาตมาจะมีอาตมาได้พัฒนากุฏิเนาะกุฏิวัดบรรพตสถิตเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนอะไรอย่างต่างๆโอ้ยมปอบเปิ่นฟังแล้วก็อู้กันกับโยมแม่ว่าโอ้ใครไปอันร่วมบุญกับท่านอาจารย์ได้เนาะไอ้น่ะก็อู้กันว่าหลายมื้อหลายวันแล้ววันนี้เลิกงามยามดีได้ยินเสียงรถเครื่องเข้าไปว่าโอ้ไผขี่รถเครื่องมาหันก่อนนั่งเนี่ยการอยู่ตั้งในนึกว่าเขามาแอวหาศาลาศาลาเนี่ยการอยู่สถานศาลาก็เอิ้นอาจารย์มีคนมาหาไอ้น่ะมาเข้ามาตั้งในไอ้น่ะโอ้ออกไปพอเดินเพียกันมาหย่องเหยงหย่องเหยงอีปอเพียอีแม่นะ ปอสนิทเทพโสภาปาอีแม่เข้ามาแม่สมพรก็เข้ามาในเพื่อีแม่ตั้งนอกละอ่อนเขาเนี่ยการอยู่เป็นบรรลุปุ๊บอับบัสดวกมาเข้ามาตั้งในเป็นก็เข้าไปหาตมาติห้องทำงานในกุฏิสิริธรรมวิพัฒนาสถานก็เข้าไปโอ้ไอ้ปอกับไอ้แม่ก็แจ้งความประสงค์ว่าได้ฟังรายการที่ท่านอาจารย์จัดแล้วก็อู้ถึงเรื่องของการ บูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิเสนาสนะก็เลยโอ้อยากจะช่วยอยากจะหอมบุญอยากจะร่วมบุญด้วยท่านอาจารย์ได้ป้ากันมา2เท่าว่านะก็ได้มาหอมกระเบื้องสีแผ่นสถาเป็นเงิน500บาทสถาปล่อยแม่ทั้งหลายภาพติหันทำเฮอปลื้มใจทำเฮอดีใจติหันคนเฒ่าคนแก่นะเพิ่นได้ฟังธรรมจากที่เฮาได้จัดได้การแล้วก็เวลามีกิจกรรมอะยังเพิ่นได้ยินได้ฟังก็อยากจะร่วมบุญตวยเพิ่นก็ป้ากันมา2เท่านะลูกหลานมาส่งก็มาคนเดียวอายุ70พอจะ80แล้วนะถึง2คนนะป้ากันมาหันเพิ่นครับอันผ่านเป็นขับรถเครื่องมาขับรถเครื่องมาซ่อนกันออกไปนี่พอแล้วมันเป็นตาดีอินดูอ่ะเสียทางเนาะ
คนเฒ่าอายุ70ปลายพ้นจะ80แล้วยังขับรถได้อีป้อมเมื่อก่อนนี้ทำงานเป็นป่าไม้ยมแม่ยมแม่สมพรนี่เป็นแม่ก้านะก็บัดเดียวนี้ก็เกษียณแล้วอีเทอร์น่ะเกษียณแล้วก็บัดได้ทำงานแล้วก็เลยเวลามีงานบุญสุนทรทานมีกินมีตานที่ไหนก็ป้ากันไปเนาะโอ้ทางงาน Facebook ไลฟ์ก็มีคนเข้ามาติดตามหลายท่านนะแม่จันเพ็ญคำโปธาเป็นเจ้าภาพเก้าอี้มากี่ตัวบ่ฮู้ตะกี้ขอเลขบัญชีไป อยู่เชียงใหม่พุ่นนะโอ้อันนี้ก็ขาบุญสายบุญทำเป็นมีหอพักเนาะได้สตางค์มาก็ออกไปทำบุญนะถึงวันนี้ก็อาศัยได้ทำบุญจากการที่เปิดหอพักหอพักบอกก่อนนี้ลุงเลื้องเนื้ออาจารย์นี่หรอกบอกก่อนนี้เต็มกูห้องวันเดียวนี้หวังไปนักแต่ก็ยังพอมีตังทำบุญเนาะการอนุโมทนาบุญนะแม่จันเพ็ญคำโพธาแล้วก็ตะกี้หันน้องเป็นศรีสุทธะเข้ามาดูทางเฟซบุ๊กไลฟ์เหมือนกันแม่บัวขีทะโพและอีกหลายๆคนอนุโมทนาบุญเนาะสัตว์วันนี้พบปะกันแล้วมีเรื่องอยากจะ เกี่ยวกับสัตว์สิ่งหิ่งห้อยตีเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์มาเล่าให้ฟังวันนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าเรื่องหมา เรื่องหมาวันนี้จะอู้เรื่องหมาหรือว่าเรื่องของสุนัขขาสุนัขโขเนี่ยสัตว์ทุกคนถ้าอู้ว่าหมานี่ฮู้จักเนาะคนฮู้จักหมาหรือว่าสุนัขเนี่ยถ้าไผบ่ฮู้จักนี่ก็เต็มเถอะสัตว์ถ้าฝรั่งเรียกว่าด็อกนี่นะด็อกแปลว่าสุนัขแปลว่าหมาอีปอยอีแม่ตั้งหลายมนุษย์กับหมาเนี่ยเป็นของกู่กันเป็นสัตว์กู่กันหมากับคนเนี่ยมีนิยายมีเหลืองเหล่านักหนาหมาขนค้ำอย่างเองเนาะจะทานเนาะเรื่องหมาขนค้ำเรื่องเทวดาโคสกะเทวดาที่อดีตชาติเป็นหมาแล้วก็ได้ไปเป็นเทวดาโคสกะเศรษฐีอดีตก่อนเนี่ยเป็นหมาแล้วไปเป็นเทวดาแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์สถานหมามีความเกี่ยวพันกับทางพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าหลายเรื่องเนาะที่เป็นธรรมะเป็นอุทาหรณ์เศรษฐีขี้จิขี้ถี่ขี้ตนีที่เหนียวโอ้ตายไปแล้วกลายเป็นหมาในบ้านของตัวเก่าพระพุทธเจ้าไปหันเข้าใส่ก็จี้หือลูกของเศรษฐีท่านนั้นดูว่าท่านเศรษฐีน้อยท่านรู้จักก็ว่าหมาตัวนั้นเนี่ยเป็นไผเศรษฐีน้อยเศรษฐีตีแตนป่อเปิ้นนะก็เลยได้บอกว่าบอกฮู้เจ้าค่ะหันว่าเป็นหมาต้นที่อยู่ในบ้านก็เลี้ยงดูและหมาตัวนี้ซื่อสัตย์กตัญญูฮู้คุณพระองค์ติดตามข้าพระองค์นี้ไปตลอดบ่ห้อมห่างไกล อยู่ที่ไหนก็คอยคลอกเทียเข้าไปหาตลอด พระพุทธองค์ก็เลยได้ตัดบอกเศรษฐีน้อยว่าท่านฮู้ก็ว่าหมาตัวนี้เป็นไผ่บอกฮู้เจ้าค่ะหมาตัวนี้คือป่อของท่านคือบิดาของท่านเอาเศรษฐีน้อยหน้าเสียเลยโอ้พระองค์ได้ตัดอย่างอันพระองค์ใดพระองค์ทำไมถึงได้พูดตัดมาแบบนี้พระเจ้าค่ะป่อของเก้ากระหม่อมจะมาเป็นหมาเป็นสุนัขใดอย่างใดเพื่อนเป็นถึงเศรษฐีมีสตังค์ที่สุดในเมืองนี้พ่อผมก็ทำบุญทำกุศลมานักลุกสร้างบุญสร้างกุศลมานักเพื่อนจะไปเป็นหมาได้อย่างไรพระพุทธองค์ก็บ่เถียงท่านเศรษฐีน้อยตอนที่พ่อของท่านมีชีวิตอยู่ท่านเคยหันทรัพย์สินในบ้านก่อนมีเต่าใดเต่าใดนี่เคยหันอยู่แล้วบัดเดียวนี้ท่านคิดว่าทรัพย์สินสมัยพ่อของท่านอยู่กับที่เปิ่นทิ้งไว้คือท่านเนี่ยมีเยอะเท่าที่ท่านเคยหันก็เออเศรษฐีน้อยก็แปลกใจสมัยเมื่อป่อยังมีชีวิตอยู่นี่หันว่าทรัพย์สินของป่อนี่ในครั้งทรัพย์สินเนี่ยเคยไปตวยเปิ่นมีจัดนักจัดหลายว่าบางสิ่งบางอย่างมันหายไปไหนเออก็บอกว่าน้อยกว่าพระเจ้าค่ะท่านอยากรู้ก่อนมันอยู่ที่ไหนนะเศรษฐีน้อยก็ว่าอยากรู้พระเจ้าค่ะอยากรู้ก็ถามสุนัขท่านกันถามหมาท่านกันถามเพราะละพระพุทธองค์ก็ตรัสสั่งให้หมาตัวนั้นว่าท่านเศรษฐี
ท่านจงบอกให้ลูกของท่านเนาะว่าท่านเอาทรัพย์สินที่ท่านได้มานั้นเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนมาตัวนั้นก็เห่าง่องๆง่องๆที่อันเศรษฐีน้อยแล้วก็เดินนำหน้าเศรษฐีน้อยไปแล้วก็ไปยุดยืนอยู่ที่ขุมทรัพย์ที่ตัวเก่าไปฝังไว้ก็เห่าง่องๆง่องๆทำท่าคุดเศรษฐีน้อยก็คือคนใจคุดลงไปที่หันโอ้สตาทรัพย์สินซ่อนอยู่ที่หันเป็นไห่เป็นไห่เป็นซิปไห่ก็คือเขาเอาขึ้นมามาตัวนั้นเนี่ยปอจะไปเห่าแหม3จุดสตาสามสี่จุดเป็น5ตีที่ฝังไว้แต่ละตีนี้มีทรัพย์มากมายมหาศาลที่ปอของเพิ่นเอาฝังไว้เศรษฐีน้อย ก็บอกว่าขอบคุณนะเจ้าสุนัขขาบิดาอีปอก ผมหู้แล้วว่าทรัพย์หายไปไหนก็เลยได้บอกเฮือนเศรษฐีที่กลายเป็นหมานั่นดีแล้วบัดเดี๋ยวนี้ทรัพย์สินที่ปอเอาฝังดินไว้ได้ค้นพบได้พบพระแล้วโอ้ปอนี่ถ้าจะเป็นห่วงว่าทรัพย์สินกว่าจะมันสูญหายกะที่ผมจะมาดูแลนี่ปอบ่ต้องห่วงผมจะเอามาทำบุญทำกุศลทำบุญไปฮือปอปอตั้งแต่นี้ไปปออยู่ดีสบายแล้วเนอะแป่งอัน ติอยู่ติกินฮือสุนัขขาหมาตัวนั้นติปอของตัวเก่ามาเกิดฮือได้อยู่อย่างดีเลี้ยงดูอย่างดีแล้วก็บ่ได้ห้องว่าสุนัขอีกต่อไปซะทั้งมาตัวนั้นที่เศรษฐีมาเกิดก็อิ่มนี้พี่มันก็อยู่ตามอัตภาพเสี้ยงอายุก็จากไปบุญกุศลที่ลูกทำเฮือนะก็ทำเฮือสุนัขขาหมาตัวนั้นเนี่ยได้ไปเกิดพ้นจากอัตภาพของการเป็นเดรัจฉานไปเกิดในภพภูมิที่เหมาะสมแก่เปิ่นไปเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์หรือว่าภพภูมิใดเนี่ยในอรรถกถาบ่ได้กล่าวถึงเรื่องหมาตัวนั้น แล้วอีกตัวหนึ่งสถาญาติโยมที่เป็นมาแล้วสุดท้ายได้ไปเป็นเทวดานี่นะ การที่เป็นมาแล้วจะไปเป็นเทวดานี้มีน้อยนักหนาจะต้องได้มีโอกาสสร้างบุญที่ใหญ่ถึงจะได้ไปเป็นเทวดาได้ก็มีเรื่องเล่าว่านายทุกขตะคนหนึ่งเอาเกิดเขาอยากมาแปลงเกิดโรคระบาดที่บ้านของตัวบ้านเมืองของตัวเกิดโรคระบาดก็ป้าภริยาเดินตามหนีโรคระบาดก็พอดีว่ามีลูกน้อยกำลังเกิดนะเกิดมาได้กว่ากี่เดือนสถานกว่าโรคระบาดป้ากันหนีมาก็เอาสัมภาระมาพอจะเอามาได้ทรัพย์สินมาส่วนหนึ่งแล้วก็เข้าน้ำโภชนาอาหารติดตัวมาก็เดินออกไปเดินไปแต่ละคนก็ต้องหาที่ที่ปลอดภัยสำหรับตัวเก่าจะมาเดินด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะกว่าโรคระบาดจะมาติดกันสามคนพ่อแม่ลูกกับป้ากันเดินไปปรากฏว่าบ่ฮู้เส้นทางซะทั้งเส้นทางที่เดินไปนี่กลายเป็นว่าเดินผ่านทะเลทรายเป็นทางที่ไกลกันดารธุระกันดารมากบ่มีข้าวน้ำโภชนาอาหารระหว่างทางมีทรัพย์สินก็บ่สามารถจะซื้อได้ก็ป้ากันเดินไปถึง 7-8 วันซะทั้งโดยระยะทางที่ไกลกันดารลำบากสะเบียงอาหารน้ำก็ดีอาหารก็ดีติดเตรียมไปก็มดสะท้าเลยมดอาหารมดแล้วโอ้สองสามีภรรยาอาหารมดเหลือน้ำละนิดละหน่อยเหลือน้ำก็พอจะได้จิบไปน้ำมดกันนี่โอ้ตายแล้วสะท้าญาติโยมข้าวตังก็ยังไก่อยู่ที่จะถึงเมืองแห่งเมืองหนึ่งก็บอกว่าจะถึงบ้านคนเมื่อใดเดินผ่านป่าผ่านดงผ่านทะเลทรายผ่านสถานที่ที่แห้งกันดันน่ากว่ากลางวันก็ฮ้อนเหี่ยเดินแล้วปลายบ่พอต้องอุ้มลูกใช่ทะเปลี่ยนกันอุ้มลูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาภรรยาปวดแขนแล้วกาก็ส่งลูกให้สามีเดินอุ้มกันไปความที่อาหารก็บ่ตกถึงต้องบ่ได้กินข้าวมาเป็นวันสองวันน้ำดื่มก็มดใช่ทะโอ้ทำหืดสองสามีภรรยาได้รับความลำบากลูกน้อยก็ให้สถานเขากลมได้กินอย่างกินแต่น้ำสองสามีภรรยารู้สึกทรมานก็เปลี่ยนกันไปจนถึง
สถานที่ที่มันหู้สึกว่าแห้งแล้งกันดารฮ้อนก็ฮ้อนเหนื่อยก็เหนื่อยอิดก็อิดปวดแขนไปหมดภรรยาเอาลูกคือสามีอุ้มสามีก็เดินไปโซซัดโซเซไปเดินประคองกันไปถ้าอุ้มลูกเห็นมันก่อนนักเนาะสถานะก็เดินจ้าหน่อยภรรยาก็เดินนำหน้าไปสามีก็คิดว่าอู้บัดเดี๋ยวนี้ถ้าเฮาเอาลูกไปนี่จะลำบากถ้าเฮาเอาลูกไปนี่จะลำบากลูกแต่ก็คงบ่รอดอ่ะพอพังออกพังออกเนี่ยน้ำก็บ่ได้กินข้าวก็บ่ได้กินสุดท้ายเขาก็คงจะตายเฮาเอาไปก็เป็นภาระแก่ภรรยาและแก่ตัวเฮาภรรยาก็จะไหวบ่ไหวบ่ฮู้เฮาก็จะไหวบ่ไหวบ่ฮู้เอาลูกวางไว้ตรงเนี้ยสถานเอาใบตองห้องไว้พอภรรยาก็เดินไปทางหน้าต่อเอิ้นก็เองก็เดินไปเหมือนตันแล้วเอาทอที่ห่มห่มเอาใบตองวางไว้ปัดปัดเหี่ยก็เอาน้องน้อยเนี่ยวางอยู่ตรงนั้นสถานน้องน้อยก็ให้อูแวอูแวป้อมมีเสียงแล้วน้ำตาไหลหยดลงมาบอกหุ่ยะใดสถานเจ็บปวดหัวใจแต่ตัวก็มดแห้งที่จะอุ้มลูกไปละก็เลยเอาลูกวางไว้หันบอกว่าลูกเฮ้ยถ้าบุญมีบุญเฮามีขอเฮ้ยลูกถ้าตายไปแล้ววันนามาเกิดเป็นลูกปอแฮมเนอร์ปอถึงอุ้มลูกไปไหวมันอิดละมันมดแห้งละลูกเฮ้ยอย่างก็ไม่กินน้ำปอก็คงจะไปตายเอาดาบหน้านั่นนะวางลูกไว้แล้วก็เดินไปภรรยาก็ไปพักอยู่ใต้ห่มไม้ที่หนึ่งสามีเดินไปถึงไก่มาเอ๊ะจะใดบ่หันลูกพอไก่เข้าไก่เข้าก็บ่หันลูกก็เลยตกใจวิ่งมาหาสามีพี่ลูกเฮามีไหนพี่ลูกเฮามีไหนจับแขนสามีเขย่าสามีก็โอนเอ็นไปมาปากก็พอจะมาออกอสถามดแห้งนะบ่ได้กินข้าวกินน้ำสามีก็บอกว่าโอ้อันแม่มันถึงไหวแล้วลูกเฮามันก็จะมันบ่มีแห้งจะนี่แล้วมันบ่ได้กินน้ำกินท่ามันคงบ่รอดแล้วปล่อยปีกก็คิดว่าถ้าอุ้มมันมาเฮาก็เดินทางชาติดีมาดีก็จะตายถึงปอแม่ลูกเลยเอาวางไว้ติดใต้ต้นไม้ว่ะโอ้ภรรยาได้ยินอย่างอันให้ติอกชกหัวกิ่งคุกิ่งขุดลงไปยะอย่างอย่างอีอย่างอย่างอย่างอีปีเนี่ยได้อย่างใดเอาลูกเฮาทิ้งจะตายก็ต้องตายด้วยกันค่ะเอาทิ้งลูกได้อย่างไรปี่ทำไมทำอย่างนี้ปี่ฆ่าน้องเหี้ยก็ดีกว่าไปถ้าปี่ทิ้งลูกได้ที่ก็ทิ้งน้องได้เหมือนกันไปเลยปี่จะไปไหนก็ไปเลยน้องจะไปเอาลูกนางก็พยายามจะลุกขึ้นแต่ก็พอจะมุดแห้งอาชธาพยายามยันตัวลุกขึ้นสามีก็บอกว่าปี่ขอโทษปี่ขอโทษเถอะน้องปี่จะไปเอาลูกมาน้องนั่งห่มเนี่ยปี่จะไปเอามานายทุกขตะคนนั้นก็เดินกลับไปเอาลูกมาหอบอุ้มลูกมาสถะโอ้ปรากฏว่าหายใจคอแมบคาแมบสถะสุดท้ายเมื่อมาถึงที่แม่เขานั่งรออยู่ก็มดลมหายใจพอดีได้ตายไปสถะโอ้ก็ให้กันน้ำตาจะเป็นสายเลือดถึงสองผัวเมียจำเป็นจะต้องเอาลูกทิ้งไว้ที่หันสถานทำการเอาลูกฝังไว้ที่ใต้ต้นไม้หันแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยเฮาเกิดมาในยามโรคระบาดเข้าอยากมากแปลงปอแม่บ่อยากจะทิ้งเจ้าไว้ถ้าบ่เกิดเหตุการณ์อย่างอีเขาก็คงบ่ลำบากถึงขนาดนี้ลูกฮืออภัยปอฮืออภัยแม่เน้อลูกอย่าไปถือโทษกดปอกดแม่เน้อขอฮือลูกถ้าตั้งหน้าเป็นไปได้ถ้าลูกอยากจะมาเกิดใหม่ก็ขอให้มาเกิดกับปอกับแม่ที่อยู่สุขสบายแล้วเนี่ยลูกเนาะว่าแล้วก็ปากันเดินไปโอ้ก่อชะตาเปิ่นยังบ่เสี่ยงบ่ขาดเถื่อสถานในวันนั้นปรากฏว่าได้ไปพบบ้านของท่านเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งก่อกระทำพิธีมงคลวันนั้นเปิ่นแจกหงตานสถานก็ได้ไปหันคนตั้งหลายฮับโฮงตานที่บ้านเศรษฐีก็เดินออกไปสองสามีภรรยาเดินโซซัดโซเซไปถึงหน้าบ้านก็ล้มลงไปเศรษฐีหันยังอั้นกระทาก็บอกคือคนเนี่ยช่วยกันประคองสองสามีภรรยานั้นเข้าไปในบ้านปัดปูดูแลปัด
เอาลมเอาพัดมาปัดฮือเอาน้ำมาฮือดื่มเอาน้ำมาช่วยหน้าช่วยตาฮือดูแลเขาก็ฟื้นขึ้นมาโอ้เศรษฐีก็ถามเรื่องราวต่างๆเขาก็เล่าให้ฟังเศรษฐีก็มีความเมตตาสงสารบอกเขาไปเอาเข้ายาคู่อย่างดีมาฮือสองสำรับด้วยกันเอาเข้าป่ามาฮือสองสามีภรรยานั้นกินสามีภรรยาเมื่อได้อาหารแล้วกำลังจะกินภรรยาก็บอกว่าพี่พี่กินก่อนเถอะน้องยังอิดอยู่น้องบ่กินจ้ะสามีก็กินเอากินเอาสถาด้วยความหิวที่บ่ได้กินเข้ามา 7-8 วันก็กินเอากินเอากินเอาจนหมดสถาโอ้ภรรยานั่งดูสามีกินจนพอหมดคงบ่อิ่มจ้ะก้าสามีเฮาเอาปีกินแฮมกินเลยปีน้องบ่หิวเลยน้องรู้สึกว่ากินบ่ลงปีกินเตะส่วนของน้องนี่ปีกินเตะสามีก็กิน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 จนหมดเสร็จอ่ะซะทาโอ้หมอนี้ก็กินแต่กินหวานยังบ่อินดูเมียสักหน่อยกินจนหมดเสร็จเอาสัทธาญาติโยมภรรยาก็ได้กินแต่น้ำเต้าหู้น้ำอย่างตะอันเศรษฐีก็ถ้าจะอินดูอยู่ก็ถ้าจะเอามาฮือแหมสักหน่อยหรือว่าบ่ฮือบ่ฮู้นะจะทําขณะที่สามีของนางกินแล้วกินอิ่มนี่พี่มันเรียบร้อยก่อนนั่งติดตั้งปืนก็ไม่ที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นท่านเศรษฐีก็นั่งหยอกล้อเล่นกับหมาตัวนึงเป็นหมาตัวเมียนั่งอยู่พื้นตังของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็เอาเข้ายาคู่อย่างดีฮื้อเอาก้อนเข้าเอาขนมไอ้อย่างฮื้อมาตัวนั้นนายทุกขตะคนนั้นได้หันอย่างอันก็โอ้มาเกิดเป็นมาท่านเศรษฐีนี่ยังบ่ดีแต่ดีว่าเนาะบ่ได้อดบ่ได้อยากหยังบ่ได้มาหิวโหยอย่างเฮาโอ้อิจฉาหมาซะทาใจอิจฉาหมาใจพอหมาตอนนั้นอยากเป็นหมาว่ะสัตว์ทานทั้งหลายใจเพื่อนนั้นนะถ้าเป็นหมาคงจะได้กินอิ่มหวานหมาเศรษฐีก็ปรากฏว่าในคืนนั้นนะเขาก็ได้นอนพักอยู่ที่บ้านเศรษฐีเพื่อนก็จัดที่พักคือในกระท่อมหลังหนึ่งที่คนงานอายังก็อยู่กันแถวนั้นเขาคงไปไหนบ่ไหวคือเขาพักที่นี่ก่อนถ้าเขาจะทำงานที่นี่ก็จะให้เขาทำนะเศรษฐีก็ใจดีเนาะสองสามีภรรยาพักตีหันปรากฏว่าตกกลางคืนมาเอาหมอนั้นกินดินไปดินมาจะทะจะขี้ก็บ่ขี้จะหักก็บ่หักเนื่องจากว่ากินเข้าไปนักล้ำล่ะธาตุการย่อยอาหารมันบ่ดีซะทะธาตุไฟถ้าบ่สามารถทำการย่อยอาหารได้อย่างเปิ้นว่ากินแล้วกินจนต้องแตกในกระน้อสถานเนาะทำให้เกิดลมจุกเสียดขึ้นมาทำให้นายทุกขตะตัวนี้เสียชีวิตไปในคืนนั้นนั่นเองโอ้ภรรยาเมื่อสามีเสียชีวิตไปแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ท่านเศรษฐีหู้ก็ได้จ่วยกันนำศพของเขาไปทำการเผาชาปนกิจแล้วก็ภรรยาบอกว่าเจ้ามีตัวคนเดียวอาศัยเปลืองสามีสามีก็ตายไปแล้วขอท่านเศรษฐีคุณนาเมตตาเตอร์ขออยู่ทำงานที่นี่ท่านเศรษฐีก็ฮับไว้เป็นคนใจในบ้านของเศรษฐีต่อมาสุนัขตัวที่เป็นตัวแม่ที่บ้านของเศรษฐีก็เกิดลูกออกมาสถาเป็นสุนัขตัวผู้โอ้หน้าตาน่ารักน่าจังเป็นหมาตัวเดียวสีแดงปลื้มงามสถาตาก็งามขนหางยังก็งามโมเพราะว่าเศรษฐีเปิ้นเลี้ยงดูแม่มันดีหนักมาตอนนี้ก็เลยเป็นหมาที่น่ารักและเป็นหมาตนตัวโอ้อยู่กับท่านเศรษฐีแล้วก็อันเวลาอดีตภรรยาของเขาเนี่ยอยู่ทำการทำงานที่ไหนก็ไปวิ่งเล่นเข้าคลอเคลียอยู่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเอ๊ะทำไมสุนัขตัวนี้ถึงคุ้นเคยกับนางคนนี้นะเพราะว่ามันอดีตชาติเคยเป็นสามีภรรยากันหรอกใช่ไหมและต่อมาเนาะท่านเศรษฐีนี้ก็ได้ดูแลอุปถัมภ์พระปัจเจกับพุทธเจ้าเปิ้นมาบิณฑบาตที่บ้านท่านเศรษฐีเป็นประจำก็
ท่านเศรษฐีก็ใส่บาตรพระปัจเจกับพระพุทธเจ้ามาน้อยตัวนี้ก็ไปอยู่กับท่านเศรษฐีเขาเคลียอยู่กับท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีเพิ่นฮักมาด้วยแล้วก็กลายเป็นสนิทสนมกับพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าวันใดเพิ่นบ่มามันก็จะไปเฮาง้องๆง้องๆหาท่านเศรษฐีฮั่นถ้าท่านเศรษฐีวันใดที่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้ามาท่านเศรษฐีเอาเข้าไปส่งมันก็ไปโดยสถานวันใดที่ท่านเศรษฐีบ่อยู่นะมาตัวนี้ก็จะไปโดยไปบางครั้งที่ท่านเศรษฐีเปิ่นบ่ว่างจะไปหาพระพุทธพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเปิ่นก็บอกคือสุนัขตัวนี้ไปสุนัขตัวนี้มันเป็นสุนัขที่ฉลาดมันสังเกตเวลาท่านเศรษฐีไปเนี่ยถ้าไปถึงตีเราตีโคตีกัวว่าจะมีงูเหี้ยวเกี่ยวขอนี่เปิ่นจะอาศัยไม้เอาไม้เอาอย่างไปโดยทุบตีไหลไปชิ้วชิ้วอีผ่องไหลบุบไหลอย่างไปเพื่อจะไล่สัตว์ร้ายต่างๆคือออกจากเส้นทางไปจะได้บัดทำร้ายพระปัจเจกับพุทธเจ้าสุนัขตัวนั้นก็หันอาการที่ท่านเศรษฐีทำเวลาท่านเศรษฐีใจคือมันไปนิมนต์พระปัจเจกับพุทธเจ้ามันก็จะไปวิ่งไปแล้วก็ไปเห่าต้องเราต้องโคติกว่าจะมีอันตรายสถานทำอย่างนี้เป็นประจำไปฮับพระปัจเจกับพุทธเจ้าครั้งแรกที่มันไปฮับเนี่ยพระปัจเจกับพุทธเจ้าอยากลองใจมันเดินไปเดินโดยก้นนั้นน้องหมาไปแล้วก็แข้งขลิจะไปแหมเส้นตางหนึ่งมาตัวนี้หันพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าจะไปแหมตางหนึ่งเป็นตางแยกไปตางขวามันก็หล่นเข้าไปงับพาเปิ่นดึงมาพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าว่าโอ้มันลวกแต่เราเนี่ยนี่เนาะก็เดินโดยก้นมันมาก็ไข้หัวไข้หัวในใจยิ้มในใจว่าโอ้หมาตัวนี้ฉลาดอะก็เดินตัวมันมาตั้งแต่หันก็บอกแก้งมันแหมพอเตือนมันก็ดีใจมันก็ดีใจมันจะเห่าจะห้องนะสถานไหลแมงอย่างต่างๆบ่ฮือรบกวนพระปัจเจกับพระเจ้าจนนำพระปัจเจกับพระเจ้าไปส่งถึงบางก็ไปแจ้งที่ท่านเศรษฐีไปหมอบไปดูทุกครั้งที่พระปัจเจกับพระเจ้าเปิ่นฉันเสร็จแล้วก็จะมีของและอันอาหารเล็กๆน้อยๆหมอบให้มันมันก็ดีใจทุกครั้งหน้าที่ของเขาก็มีหน้าที่อย่างอื่นและศรัทธาดูแลพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าและท่านเศรษฐีก็วันหนึ่งนะพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเปิ่นจะต้องกลับไปอยู่ที่ภูเขาคันธมาศที่เปิ่นอยู่จำพรรษาจำพรรษาแล้วก็อัน ปฏิบัติธรรมอยู่ที่หั่นพอดีท่านนั้นจะได้ยิบซุนผ้าที่มันพุดมันขาดโดยท่านเศรษฐีมีเข็มมีได้อย่างเฮือเปิ่นแล้วท่านพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าก็บอกท่านเศรษฐีว่าช่วงนี้เขาจะมาได้อยู่ที่นี่เนอะจะไปที่ภูเขาคันธมาศแล้วก็บอกท่านเศรษฐีแล้วก็ฮอกไปสถานโอ้หมาน้อยตัวนั้นหันพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าฮอกไปมองสุดสายตาหู้เลยว่าพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าก็คิดว่าต่อแต่นี้ไปตัวเองคงมาได้อุปถากอุปถัมภ์พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าแหมแล้วก็เลยได้เสียใจตรอมใจตายสิ้นสายตาพระเจปัจเจกับพระพุทธเจ้าไปสิ้นสายตาหมาตัวนั้นก็ล้มลงอกแตกตายในที่นั้นแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาชื่อว่าโคสกะเทวดาเทวดาตัวนี้เนี่ยแค่กระซิบจะทำเสียงดังไปหมื่นโลกกระทัดเป็นโคเทวดาที่เสียงดังโคชกเหมือนได้ชื่อว่าโคชกโคชกอู้เรื่องเกินเรื่องสุนัขขาเรื่องหมาเรื่องน้องหมามานิสตาโอ้ช่วงนี้ทุกอกทุกใจกับหมากลุ่มหนึ่งซึ่งมีคนเอาไปปล่อยแล้วปล่อยปอนี้เอาโซ่ล่ำคอเปิดเอาไปปล่อยแถวบริเวณตังเข้าไปตังวัดบรรพสถิตโอ้อันที่แรกนึกว่ามี2ตัวโอ้มีโยมที่เปิ่นหันเปิ่นว่า6ตัวก่อนท่านอาจารย์ที่เขาเอามาปล่อยแล้วก็มัดเจียกเปิ่นเนี่ยบัดเดียวนี้ลุดไปลุดไปหลายตัวแล้วหันติดอยู่นี่เนี่ยมี1ตัวแล้ววันก่อนอาตมาไปอันดอยนางแก้วปิ๊กมาเอ๊ะทําไมอันหมาตัวเนี้ยกูเตือมันอยู่2ตัวเดี๋ยวนี้มีอยู่ตัวเดียวอย่างใดก็ฮึแปลกใจก็เดินไปซอกแถวหน้าวัดสถานเสาหน้าวัดแถวแล้วก็มีบ้านโยมอยู่หน้าวัดก็บ่กล้าเข้าไปในบ้านเปิ่นลึก
น้องก็เดินอยู่แถวๆหน้าบ้านเปิ่นแถวๆใกล้ๆนั้นก็ยื้อหยองยื้อหยองพอหันมาตัวสีขาวล่นเข้าไปหั่นก็เข้าไปตวยหามันมันก็ไปทางใดบ่ฮู้ซะทะอย่างใดหมาตัวนั้นมันไปไหนบัดล่างมันนั้นมีเสียงโซ่ไปติดหลามไปติดโคติดเถาวัลย์ติดนั้นเหี่ยวไม้ไฟสีสุกกลับไปก้องไฟหนามนี่เห็นใกล้นะกึดในใจอยู่หากก็ไปนอนคืนนั้นก่อนนอนกึดถึงมันว่าเอ๊กลัวมันเป็นอย่างอันอย่างที่กึดในสถานแจ้งมาแหมวันไปบินท่าบาทมาก็หันมาตัวขาวๆนั่นตัวเดียวก็ว่าเอ๊ก็แปลกใจหมาตัวนั้นมันไปไหนก็ว่าเจ้ามันมาตัวเอาหรือว่ายังใดแล้วเอ๊ถ้าตัวเอาตัวนี้มันก็ต้องไปตัวเองนะกึดในใจก็พอดีมีโยมคนหนึ่งเป็นคนหักหมาขับรถผ่านมาอันมีอาหารหมาอยู่เต็มหลังรถนาสถาก็ถามว่าโยมหันหมาตัวที่กู้กับตัวนี้ก็อ๋อเจ้าก็ชอบหาอยู่มันไปไหนอาจารย์ก็นั่นแฮะโยมได้ยินเสียงมันเห่ามันหอนอยู่ในเล่าในโคในพ่ออาตมาขอมันจะติดในเล่าในโคในอันไม่ไผ่ที่เนี่ยอันตัวหนึ่งอาตมาปะนี่นะมันติดอันเจียกอันอย่างก็โซ่มันไปติดอยู่หนามไผ่นี่นะตัวนั้นล่างไปติดอย่างอีหมาหูโยมเองนะตะกี้เจ้าเดินมาแถวนี้นั้นหมาตัวขาวๆนี่มันหล่นเข้ามานี่แต่ได้ยินเสียงหมาเห่าๆอยู่ทั้งไหนนะมันล่างจ้าจ๋านี่นะไปพอบ่โยมเองนะก็เลยไปขออนุญาตเจ้าของบ้านเถนาวัดเดินเข้าไปลึกเข้าไปแห่งน้อยโอ้ศรัทธาญาติโยมน้ำตาเพื่อจะตกโอ้พอมันไม่ได้กินข้าวกินน้ำตั้งแต่ที่อาตมาไปดอยนางแก้วเนี่ยประมาณ2วัน3วันนะครับไปติดอยู่ที่อันโคหนามไม้ไผ่สีสุขันน่ะพอที่มันติดอยู่เนี่ยสถาเป็นขวักเป็นขวางมันพยายามจะดึงแต่มันไปติดมันล็อกไว้มันบ่ออกอ่ะโอ้มันอันเนื้อตัวมันโดนไม้ไผ่หนามไผ่เกี่ยวเนี่ยเป็นเลือดย้อยนะเราแข่งก็กระดกกระดกอาตมาไปก็บอกโอ้อย่างใดดีพยายามจะไปช่วยพดแล้วก็บอกโยมว่าเขาช่วยๆอันก่อยพันหนามไม่ไผ่แล้วก็ก่อยพดเขาออกมาเนาะเองนะอาตมาจะไปเอาตีตัดกิ่งไม้มาเขาถ้าเขาเนี้ยแหงเนี้ยอย่างมันจะหล่นหนีไปอาตมาก็ไปเอาตีตัดกิ่งไม้มาโอ้โยมเปิ่นมีมีดเปิ่นก็ฟันไปมันถ้าจะสะดุ้งสะดังอาตมาปีกมาโอ้โยมว่าท่านอาจารย์มันหนีไปแล้วอ่ะมันกลัวมันกระโดดแล้วมันก็ลุดไปถึงเจียบถึงโซ่มันว่ะสะทายาดโยมโอ้ก็โจกดีว่ะมันลุดไปแล้วเนาะแต่มันก็คงแบบกลับมาตีหันแหมอาตมาก็ไปโต้ยเสาะหาอินดูมันอยากจะปลดจากจดโซ่มันออกถ้าโซ่ออกนี่บ่ห่วงนะสะทามันคงจะมีชีวิตหลอดพอแถวนั้นเขาก็ฮักมาเขาก็เลี้ยงอยู่ก็พอดีไปเจอเนาะก็ได้เอาอาหารเฮอแต่ว่าโซ่ก็ยังออกได้จนบัดเดียวนี้ได้ก็หันมันอยู่แถวบริเวณเดินอยู่แถวที่ปากตางนาวัดนะสถานก็มาคืดว่าโอ้คนเฮาอย่างใดเนาะเขามีปัญหาชีวิตอย่างใดเลี้ยงน้องหมาไว้5 6ตัวแล้วอย่างใดเอาเปิ่นมาปล่อยไว้อย่างอีแล้วก็หลามโซ่หลามนี่เปิ่นแหงโอ้หันแล้วก็สังเวชสถานอันนี้สะทาเลยมาหันชีวิตหมาแล้วอาตมาก็มาคืดว่าโอ้คนเฮาเนาะกู้กับหมาแต่ว่าบัดเดียวนี้บ่ได้ดูแลบ่ได้ควบคุมบ่ได้ทําหมันเปิ้นหมานี่เกิดตักขะสะทาแล้วเกิดทีเป็นเข้าตัว10ตัวก็มีบางของนี่แล้วก็ตีหน้าวัดแต่ละติละแห่งเนี่ยญาติโยมบางคนบ่เข้าใจเอาหมาไปปล่อยวัดจัดเป็นสถานที่เลี้ยงหมามันก็ได้สดาสถาญาติโยมบางเถิดไปทําบุญเม้นขี้หมูขี้หมาเปิ่นก็อยากจะไปทําบุญบางเถิดหมามันก็อยู่ด้วยกันหลายมันก็ดุก็สวกก็วัดนี่มันก็อึดอัดใจเหมือนกันนะจะเลี้ยงหมามันก็ลําบากเลยว่าสถาญาติโยมไปก็เนาะมันก็บางคนก็รังเกียจไอ้กันแล้วก็มันก็เป็นอันตรายกับเปิ่นโดยอาตมามาหันแล้วก็โอ้โป่งถึงวันนี้จะเนี่ยยังได้นะยังมาหกตัวที่ว่านี่อู่กับโยมคนนั้นว่าแปลงที่มุ้งที่มังบังคือมันทั้งดอกนี่ก็ได้โยมแล้วก็ช่วยกันดูเอาเดี๋ยวนี้อาตมาก็จะถ้าจะได้ตั้งกองทุนเป็นอาหารหมาคือมันละโยมก็ดูแลมันก็ดีแล้วเนอะอาตมาจะช่วยเรื่องอาหารมาพอดีว่าโยมคนนั้นเป็นคนที่เป็นสัตวแพทย์อินาสตาเป็นว่าเจ้าจะอันหางบประมาณหาทุนมาช่วยทำหมันด้วยท่านอาจารย์
ก็ดีแล้วโยมช่วยกันแก้ปัญหาเท่าที่เขาจะทำได้อีนอันนี้ก็อูเรื่องมาจนพ่อบ่ได้อูเรื่องอันเรื่องที่ญาติโยมเปิ่นหอมนะจะทายญาติโยมเอาขอบประการเห็นร้อยบ่อยปล่อยแม่ทั้งหลายเนอะวันนี้ตีหอมกระเบื้องมิปอดชนิดแม่สมพรโสภาชิแผ่นนะนายประดิษฐ์นางประนอม4หมด9 2แผ่น100บาทแม่เรือนมูลอินตะวัง2แผ่น100บาทพ่อสมอินตะวัง2แผ่น100บาทแม่แสงวันคำเล็กปังอายเวียงปอปอ2แผ่น100บาทนายอำนวยนางไร้เลิศลาดเวียงปอปอ2แผ่น100บาทแม่กัลยาดวงตาบ้านห้วยงูนาย2แผ่น100บาทแม่ศรีนวลต่อสนิทบ้านใหม่ลายลาวถ้าก็แม่สวย2แผ่น100บาทพ่อทิพย์แม่เหรียญวังแงแม่พริกวังเหนือ2แผ่น100บาทพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟั่น2แผ่น100บาทบันปงหนองเวียงป่าเป้าแม่นิดก้อนสวรรค์นางสาวชาตินันทิดาก้อนสวรรค์แพทย์หญิงชาลินทร์ศรีนวลนายพีรพัฒน์ชายะอินนะ4แผ่น200บาทแม่เถาวันท่านูใจโป่งหนอง2แผ่น100บาทยายศรีวันสายวงอินโป่งหนอง2แผ่น200 100บาทแม่บัวบานอดผล2แผ่น100บาทแม่นันสมบูรณ์บ้านห้วยฮี2แผ่น100บาทครอบครัวคุณทวีตาเนาะคุณคำมาใจบุญทาบ้านห้วยฮี2แผ่น100บาทป้อสมชายแม่สองแก้วกาใจสีดอนชัย2แผ่น100บาทนายสุภาพนางทิพวรรณสุริยะใจ2แผ่น100บาทแม่สีทอนสีทาท่าก็แม่สวย4แผ่น200บาทแม่บุญปันแสนใจปลาลวกเหนือ2แผ่น103บาทแม่ฟองนวลบุญเรือง1แผ่น50บาทแม่สีมายณนครต้นม่วงไตดอยสะเก็ด2แผ่น100บาทนายพัดนางสวยที่วัง2แผ่น103บาทแม่อุ้ยวันนาพิรมบ้านสันสลีเวียงป่าเป่า2แผ่น100บาทพ่อเหลิมแม่บัวรวยแรงจริง6แผ่น300บาทคุณยัตนัยสังวานมหาวง4แผ่น200บาทแม่ฟองวงศาสีหมด9 1แผ่น50บาทแม่น้อยคำอินบุตร1แผ่น60บาทนายสมชายนางสมจิตทะมินวยสีหมด9 1แผ่น40บาทแม่สาวสุดาจันทร์2แผ่น100บาทพ่อครูไดเลกแม่1แม่นิงสุริยะวง2แผ่น100บาทแม่สุพินศรีวิชิต2แผ่น100บาทแม่นางเป็งจุมที่บันร่องทานอำเภอพานเชียงราย2แผ่น100บาทแม่ไลภาพเตจ้าสันทรายเวียงป่าเป่า2แผ่น100บาทพ่อเมืองแม่พรแหล่งอุโมงค์บ้านบัวค้างสันกำแพง2แผ่น200บาท4แผ่น200บาทอันแม่อนุบุญสูงบ้านสันต้นพึ่ง4แผ่น200บาทแม่บัวลันจำปาอิ่มพร้อมลูกหลานบวกค้าง10แผ่น500บาทแม่ศรีนวลวงชมพู500บาท10แผ่นแม่ลำดวนแม่ค้าขายพัก2แผ่น100บาทแม่ศรีนวลสุรินมงคลพร้อมลูกหลานครอบครัว6แผ่น300บาทนางเบญจามาลังกาบ้านกล้วยบ่อแห้วลำปาง2แผ่น100บาทร้อยตรีบุญเรืองจันทะวงนางสุภัตราคำปาแล้ว2แผ่น100บาทหอมเก้าอี้แหม200บาทแม่บุญวงแสนคำ2แผ่น100บาทแม่กัลยาพนักธรรม2แผ่น100บาทพ่อสนานแม่ธิดาสีใจนายวิวศินบุญอินสม2แผ่น100บาทแม่วิลาโยนิต6แผ่น300บาทน้องใหม่โยนิต6แผ่น300บาทพ่อบุญส่งแม่สมใจต้นพึ่งปากา4แผ่น200บาทแม่มุนแก้วแบนแม่ย้ายพิมพ์สายบ้านห้วยฮี2แผ่น100บาทแม่บัวเรียวคัตตระกูล2แผ่น100บาทแม่ขมุนชมพูแสนบ้านห้วยฮี2แผ่น100บาท2แผ่น100บาทนางสาวอัมพาวันดวงมณีห้วยฮี1แผ่น50บาทป้ออุดมแม่บัวจันดีอายหนองยาวเวียงป่าเป่า2แผ่น100บาทแม่อุ้ยเป็งอาโนขัดหนองยาวเวียงป่าเป้าแม่ประมวลกันกองหนองยาวเวียงป่าเป้า2แผ่น100บาทแม่สมพรท่าข้าวน้อย4แผ่น200บาทแม่ยายคำปันแสงคำปากาดอยสะเก็ด4แผ่น200บาทแม่เดินเป็นทิมวังน้ำบ่อหลวงสันปะตอง2แผ่น100บาทแม่หลวงวินพ่อหลวงวินแม่ศรีวัยชัยมูลสันขี้เล็กเวียงป่าเป้า2แผ่น100บาทแม่แสงเพียรใจนวล2แผ่น100บาท
ป้อประนบแม่ละเอียดมามูลป่าไผ่สันกำแพง 2,100 บาทแม่ป้อตันนวงศรีหมดเก่า 1,150 บาทแม่จันฟองละอปงดอน 4,200 บาทแม่ฟองคำพันละโค 4,200 บาทป้อทองแม่คำมามณีวง 2,100 บาทป้อสุ่มแม่แก้วแม่ศรีลาแสงบุญเรือง 2,100 บาทแม่ตาคำแปลงแม่ฮาวหงชัด 2,100 บาทแม่น้อยจัดสวยปงดอน 2,100 บาทแม่ปราณีชัยวงน้องการชัยวง 4,200 บาทแม่นีแม่มณีสมบูรณ์ห้วยฮี 2,100 บาทแม่มอนเตรียมบุญฟู 4,200 บาทแม่บัวไข่นางสาวราพันธ์ขัตตกุล 2,100 บาทแม่บัวเขียวใจบุญทา 2,100 บาทแม่พลอยพันธ์ชมพู 2,100 บาทแม่บัวคุ้ยฟันแก้วหุ่ยฮี 2,100 บาทสัตว์หมดแห้งวันนี้สัตว์ไม่ได้โทรมาแล้วเนอะขอสุมาอภัยบ่อ่านเพิ่นก็จะรอฟังเนาะสัตว์เนาะที่ยังอ่านได้อ่านไปแล้วก็มีที่ยังได้อ่านก็รอฟังครั้งต่อไปเอาละเวลาหมดเวลาจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลางอ้าวอยู่ดีมีสุขเนอสัทธาทั้งหลาย